เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์จากกรณีที่เพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ครับได้มีการโพสต์คลิปที่แฟนเพจได้ส่งมาให้ความยาว11วินาทีซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเนื้อหาของคลิปจะเป็นเหตุการณ์ขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งครับผู้ชมครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือหัวหน้างานกำลังลงโทษวัยรุ่นชายรายหนึ่งซึ่งสวมชุดฟอร์มของพนักงานภายในร้านด้วยการใช้ไม้เรียวหวดก้นเต็มแรงแบบไม่ยั้งโดยผู้โพสต์ได้ติดแฮชแท็กเหรียญต่างมุมมองและก็เรื่องชาวบ้านคืองานของเราพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าสมาชิกส่งเรื่องราวมาคิดเห็นกันอย่างไรมุมมองของร้านค้าเป็นอย่างไรมุมมองของลูกจ้างเป็นอย่างไรมุมมองของชาวเผือกเป็นอย่างไรถ้าเข้าสาย100นาทีพี่จะตีจนตายไหมครับมากินข้าวไม่ควรมาเจอแบบนี้ขอโทษนึกว่าต่างชาติคนไทยด้วยกันเหอะโมโหเพราะทำงานสายแล้วไม่อยากโดนหักเงินครับเท่าที่ถามมาทั้งนี้ครับจากการตรวจสอบภาพพบว่าพนักงานที่ถูกทำโทษสวมเสื้อซึ่งมีโลโก้ของร้านซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นร้านอาหารประเภทหมูกระทะตั้งอยู่แถวถนนพัทยาใต้ตำบลบางระมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์และก็มีผู้เข้ามาชมอย่างมากมายพร้อมกับแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ครับต่างต่อว่าหญิงสาวคนดังกล่าวและแสดงความไม่เห็นด้วยกับวิธีการลงโทษดังกล่าวซึ่งทำเหมือนกับพนักงานคนดังกล่าวเป็นทาสพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับหญิงสาวคนดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายขณะที่บางคนครับก็มองว่าเป็นการทำคอนเทนต์สนุกและอีกมากมายหลากหลายข้อความครับสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ